ขณะที่นักแสดงรุ่นเก่าโอวรุธที่เคยติดเหล้าจนชีวิตในวงการบันเทิงต้องดับลงถึง2ปีกว่าก็เผยว่าตอนนี้ปรับปรุงพฤติกรรมแล้วก็ลดการดื่มเหล้าลงผู้ใหญ่จึงให้โอกาสหวนคืนวงการอีกครั้งทั้งจ่อเงินและจ่อแก้วแต่ถึงจะมีงานเจ้าตัวก็ยังคงต้องกินอยู่อย่างประหยัดจนตัดสินใจเลิกส่งเสียเลี้ยงดูลูกชายน้องแอร์บัสวัย3ขวบค่ะผมก็บอกเขาไปตรงๆว่าผมไม่มีเงินพอที่จะส่งเสียแล้วนะคือตัวผมเองเนี่ยมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะแบ่งปันไปให้ได้ซึ่งตัวแฟนเองเนี่ยเขาก็ทำงานแล้วเขาก็มีแฟนใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะเลี้ยงดูลูกชายได้